กิ๊กดูสงครามเพลงเงาเสียงมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องราวของสงครามเพลงลักษณะแบบเงาเสียงใช่ครับมีศิลปินสำราญกันไปตอนนี้กองเชียร์ของเรานะครับก็เป็นแชมป์สมัยล่าสุดแชมป์ร้านที่28สัปดาห์ที่แล้วมาชมสัปดาห์นี้กางเต็นท์รอแล้วก็มาชมอีกเอาเสื้อพงเสื้อผ้าเปลี่ยนกันนอนกันล้อมรอบศัตรูเราไว้เรียกว่าเป็นชื่นชมรายการเรามากไม่ครับหรือไม่มีฮะไม่ได้1ล้านไม่กลับพี่แอบออกไปทางไหนฮะเขาบอกว่าพี่กิ๊กรถคันไหนเขาพยายามดักอยู่แล้วทำไมพี่ออกไปได้ยังไงเสียใจครับวันนี้ผมขี่เวสป้ามาอย่าเดี๋ยวเขาขูดรถอย่าเดี๋ยวเขาขูดรถผมใช้เวสป้านะครับเวสป้าสีเทาๆอย่าแซ่ยินดีต้อนรับนะครับเทศบาลวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมครับนครปฐมสวัสดีครับพี่ขอบคุณมากมาชื่นชมรายการของเรานะฮะสนุกสนานกับรายการของเรารถตู้สีขาวพี่รถตู้สีขาวรถตู้สีขาวดัดแปลงเป็นรถเวสป้าทำไมดัดเยอะจังโอ้ดัดเยอะเอาล้อออกไกลมากเลยโอเคกรรมการครับคนแรกนะครับพี่ไปซะแล้วไปซะแล้วเดี๋ยวขอดูก่อนว่าหลับหรือตายหลับแค่หลับหลับอยู่ชมพู่ศิริพงษ์วัฒนจังสวัสดีครับพี่บัวชอบเล่นแกล้งอยู่เรื่อยเลยแกล้งทำเป็นว่าเล่นมุกหลับแล้วตอนหลับจริงก็จะได้บอกว่าเล่นมุกพี่ดูว่าทำเป็นรู้ไม่เอกวันนี้ศิลปินเราจะเป็นศิลปินผู้หญิงแล้วก็ออกแนวเสียงเพราะเสียงดีสายพลังสายพลังสายพลังบุ๋มจุธามาศบุ๋มจุธามาศโอ้อันนั้นกระบังลมพังหมดแล้วไปหมดแล้วเดินเอาข้างไปแล้วบ้าไม่ใช่ลูกปู่ลูกสาวแหละลูกสาวสวยๆเขาลูกสาวเขาสวยมากนะสองคนนะเดินเข้าไปในร้านโลตัสเอ็กซ์เพรสทำไมพนักงานเก็บเงินเป็นไงถามพี่แฟนพี่เป็นดาราใช่ไหมโอ้ลูกผมบอกว่านั่นพ่อนั่นพ่อโอ้ยแสดงว่าหน้าเด็กนะเราอ่ะไม่ก็ลูกผมหน้าแก่ไม่ว่าเขาสวยลูกสาวเขาสวยลูกสาวลูกสาวสวยลูกสาวขอบคุณครับพี่ครับโอเคขอบคุณมากสวยสุดคือแม่เขาสวยสุดคือแม่เขานี่มันต้องอยู่เป็นคนที่สองครับคุณไกรสมพรปิยพงษ์ซีรีสวัสดีครับคือผมบอกไว้นิดนึงได้ไหมครับอะไรว่าสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาแข่งไม่ต้องกลัวว่าจะแพ้หรือโดนแป้งเพราะว่าถ้าคุณได้ลงแข่งถือว่าคุณได้ชนะแล้วชนะอะไรชนะใจตัวเองดังภาษาจีนที่ว่าสู่เอี้ยบ่อเสียงกังเลือดซึ่งเลือดจู่ฮะคุณต้องสิริพรอยู่ยอดวันนี้พี่ดูเขาจัดแนวเสียงมาเป็นผู้หญิงแล้วแบบใช้พลังเสียงก็เป็นการประกาศให้รู้ไปเลยนะคะว่าผู้หญิงดำเนี่ยส่วนใหญ่จะเก่งทุกคนเลยแล้วพลังเสียงก็สุดยอดจริงๆใครดำใครดำเงาเสียงที่มาต้นฉบับที่มาในวันนี้แก้ไม่ดำเนาะแก้ไม่ดำเหรอให้ไปยืนคู่กับหนูข้างนอกไหมอ่ะโอ้โหพี่วัดอย่างนี้เลยไม่แต่พี่บอกว่าตั๊กก็ไม่ได้เป็นคนดำนะจะเขย่าทำไมอ่ะก็อย่างที่บอกนะคะคืออีกหน่อยนะคะวีรสตรีดำจะครองโลกค่ะคุณสมจิตจงจอครับเนี่ยคุยน้องๆเนี่ยที่เป็นเด็กๆเนี่ยดูรายการเราอยู่เนี่ยครับน้องๆหลายคนเจอผมอยากเข้ามาดูที่สตูมันสนุกอ่ะเขามีโอกาสจะเข้ามาดูได้บ้างไหมได้เข้ามาได้เลยคือติดต่อมาทาง JSL ได้ทาง JSL นะฮะหรือว่าเข้าไปในแฟนเพจนะบอกกิ๊กดูสงครามเพลงนะบอกว่าเฮ้ยอยากจะเข้ามาดูอยากมาชมมาอะไรเงี้ยเอาโอเคท่านสุดท้ายครับคุณก้องห้วยไร่สวัสดีครับคุณก้องครั้งหนึ่งเป็นกรรมการของเราตอนที่จำเป็นกรรมการแข่งกันจำได้ไหมครับโอ้โหได้รับความชื่นชมมากอยากให้มาตลอดเวลาแต่ว่าจริงคิวเขาไม่ค่อยว่างไม่หรอกเราต้องเอาออกไปคนนึงเขาถึงจะได้มาไงโอ้ใครที่อยากให้เขามามากอ่ะจะเสียสละไหมล่ะไก่อยากให้กล้องมาไหมเอาเงียบเอาเงียบเงียบไอ้เงียบไก่เงียบผมนั่งกับกล้องได้สมมติว่าต้นหอมมาเลยไหมมาเต็มผมก็นั่งด้วยกันได้อย่างนี้ด้วยกันเงียบใครทำกันได้เมื่อไหร่การดูแล้วเหมาะสมมากโซดาลีโอนี่ตีหัวแตกเลยวะพี่จะจริงหรอพี่พี่ครับตอนมาทีแรกไม่เห็นบอกว่ามีการกันครับไอเราก็เห็นสมยอมเมื่อกี้เอาละครับมาสู่ช่วงของประชันเงาเสียงครับครับอย่างที่บอกต้นฉบับเสียงดีมากพบกับเพลงแบบเมดเล่สองเพลงเลยครับโอ้โหจากน้องแก้มวิชญานีWoo!
ไม่ต้องห่วงฉันคงไม่อาจห่วงรั้งหัวใจเธอขอบคุณที่ฟื้นทนอยู่ข้างเคียงมาเสมอวันนี้ที่เธอแค่หนึ่งบทเรียนเธอได้สอนให้รู้ว่าว่าความผูกพันมันซื้อความรักไม่ได้ไม่ใช่คนที่ฝันผูกพันแค่ไหนก็คงยังไม่ใช่ไม่ที่ใจผมเถียงแทนนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเขียวถีบพี่ตากลัวมันถีบพี่ตาถีบน้องเก่งพี่ตาพี่ตาพี่ตาแต่พี่ตาเป็นไอดอลของหนูเสมอเล่งอ่ะได้โปรดพูดความจริงให้ฉันดีเมื่อรักคือจริงก่อนที่จะไปอย่าอย่าหยุดร้องดีกว่าพี่ครับร้องดีกว่าพี่เขาอย่าร้องไม่เลยแม่แก้มร้องอย่างนี้พี่
่เขาไม่อายตายเลยตายเลยกระบังลมพี่ไม่ไหวแล้วเขาร้องท่าเลยตายแล้วจะอยู่ไหมทักไปดูแลไปสู้ด้วยตายไปเลยถามคำหนึ่งดิฉันไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ดิฉันไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ใครแล้วพี่จ๊ะแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าตอนที่ดิฉันอายุเท่าแก้มเนี่ยนะคะดิฉันก็ร้องอย่างแก้มเนี่ยแหละค่ะแต่อยากจะบอกแก้มว่าแก้มเรามีผัวสักสองสามคนมีลูกสักหนึ่งคนเดี๋ยวแก้มก็เหมือนพี่นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผัว 2-3 คนมันแปลว่าอะไรครับผมมีสามีสัก 2-3 คนเนี่ยคือพี่นุ้ยผมล่ะก็รวมรวมกันก็รวมแหมจะบอกแล้วว่านี่จะเอะอะอวยไปก็เป็นหนึ่งในนั้นนะร้อนตัวทำไมเฉยๆก็ได้พี่เห็นต้องเดือดร้อนอะไรเลยโอ้โหเยอะเว้ยเยอะไปหมดเลยเว้ยแล้วคุณเข้าคิวตอนกี่โมงผมเรียบร้อยแต่เมื่อวานละโอ้ยตายเฮ้ยคุยเรื่องแบงงงดิไอ้หนูไอ้หนูงงดิไม่เคยสัมผัสกับรายการของเราแบบนี้ร้องงงเฮ้ยรายการประกวดร้องเพลงมันเล่นกันขนาดนี้เลยไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีหรือตัวโน้ตแม้แต่นิดเดียวเมย์เกียร์ไหนเพลงล่าสุดฝืนหรือความผูกพันฝืนเนี่ยซิงเกิลนะซิงเกิลล่าสุดค่ะแต่พี่สงสัยว่าครับกองไอ้จุกมันตีดังเสียงตุ้งตุ้งตุ้งได้ด้วยเหรอมันเปิดเทปมันเปิดเทปเอาเลยครับเปิดไปที่แท็กแล้วมันก็มาเอาเงินพี่ว่ามันเล่นออกโทรทัศน์อยู่ออกโทรทัศน์อยู่ทางนี้พูดเฮ้ยมีจะต่อยกันไม่เถื่อนอยู่ไม่ได้นะไม่เถื่อนอยู่ไม่ได้นะอะไรเธอเธอเป็นกรรมการรายการเพลงเธออยู่กับโจ๊กโซคูไก่ปั๊บอะมันโหดตั้งแต่ก่อนหนูออกมันโหดตั้งแต่ก่อนหนูออกแล้วไงหนูก็ยืนฟังเอ๊ะแล้วหนูจะออกไปเจออะไรบ้างแก้มดีใจแก้มรอที่จะมารายการกิ๊กหนูเงาเสียงนานมากแต่ว่าคิวไม่ตรงใช่แล้วเราดูด้วยเราดูด้วยจริงๆขำชอบใช่สนุกสนุกสนานแต่ก็ตัดช่วงที่แบบอะไรช่วงที่เป็นไงวะช่วงใช่ไหมแถวนี้เถื่อนอะไรอะไรหนูก็นึกว่าพี่หนูไปเจอพี่ป๊อปพี่โจ๊กนี่คือหนักแล้วอือโอ้มีหนักก็สองคนนั้นเขาก็ไม่ยอมมาเจอพี่คนนี้ไงเขาก็เคยมาแล้วป๊อปเคยมาแล้วแล้วเราไม่ให้มาอีกทำไมไม่มาไปทีชุดเป็นรอยตีเลยเขาไม่ได้ว่นขนาดนั้นเออเอ๊ะแต่พี่สงสัยนามสกุลหนูในวิชานีวิชยานีเปียกลิ้นเปียกลิ้นนี่อะไรครับเปียกลิ้นเปียกลิ้นคนบ้าอะไรเปียกลิ้นผมก็ไม่กล้าเรียกเปียกลิ้นน้องชื่ออะไรน้องแก้มวิชยานีเปียกลิ้นพี่ยังดีนะมีบางคนเรียกวิชยานีเปียกลื่นวิชยานีเปียกลื่นนะน้องโดนมาแล้วนามสกุลสะกดนามสกุลล่อแหลมมากเลยลูกค้าเปียกลิ้นเปียกลิ้นใช่เปียกลิ้นคนใต้คนใต้ค่ะใช่ค่ะโอเคแก้มวิชยานีเปียกลิ้นตอนนี้เรามาดูกันครับว่าเราจะหาคนที่สามารถร้องและมีพลังเสียงมีความไพเราะระดับนี้ได้หรือไม่เราไปดูสมัครหรือเปล่าคุณไปดูเลยครับว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้างครับไปดูนิดนึงเปิดโอกาสให้น้องๆเขาไม่มีโทษใครไม่มีโทษฟ้าดินที่ฉันเดียวดายอ่านมาเราอยู่กลางจอพอดีด้วยพี่ดูมีคำแนะนำนะครับสำหรับท่านที่ถ่ายคลิปอย่าเอาหน้าใกล้กล้องมากเกินไปมันน่ากลัวให้ถอยออกมาสักนิดนึงแล้วพี่อยากจะบอกว่าเวลาถ่ายนะอย่าให้หน้ามันบวมมากเพราะนี่รายการกลางคืนครับผมไม่ใช่คนอวดผีนะครับถ้า
างสักนิด2หาไฟ2ตัวหน่อยมันน่ากลัวแล้วท่อนเมื่อกี้ผมเห็นชัดเลยตอนร้องมหันตภัยอ่ะเข้าหน้าเขาเหมือนมหันตภัยจริงๆไปพบทั้ง4คนเลยครับทั้ง4ท่านเลยครับเจนจิน้องแก้มน้องแก้มเอ้าชื่อเหมือนกันเลยน้องแก้มน้องแก้มเคยมารายการเราด้วยใช่ไหมใช่ค่ะประกวดจังหวัดใช่ไหมประกวดจังหวัดอะไรจังหวัดระยองระยองระยองโอเคบุ้งกี้บุ้งกี้และตันหยงเดี๋ยวเรามารู้จักกันแต่ตอนนี้ให้ไปเตรียมตัวเลยทั้ง4ท่านครับเชิญเชิญนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาทำความรู้จักกันเดี๋ยวเรามาดูว่าใครใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้เข้าแข่งขันคู่แรกนะครับ